นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจภาวนาตั้งใจฟังธรรมต่อไปการฟังธรรมกันนี้ให้พากันกำหนดอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองให้ได้คนเรามักจะลืมตัวว่าตัวเรานี้ก็มั่นคงถาวรเหมือนก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายดูกิเลสในหัวใจมันดิ้นรนวุ่นวายเพราะไม่เห็นอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองฉะนั้นในเวลานี้ให้ปล่อยวางอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆนานาไม่ต้องนึกอะไรเพ่งดูอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองให้กำหนดในจิตในใจนี่ว่าตัวเรานี้มันตายไปแล้วนานแต่บัดนี้กระดูกยังต่อกันอยู่ให้มองทะลุเข้าไปถึงกองกระดูกหรือว่ากระดูกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นับได้300ชิ้น300ท่อนแต่หมอแพทย์แผนปัจจุบันนับไม่ถึงเพราะว่าเขานับแต่กระดูกที่แข็งกระดูกอักกระดูกอ่อนเขาไม่ได้นับจึงไม่ถึง300ท่อนเวลานี้ให้เราเพ่งดูที่กระบอกตาของเราตานี่ก็ไม่ต้องมองให้เห็นเป็นลูกกระตาคือมองให้เป็นกระดูกเข้าไปเลยกระดูกกระบอกตานี้โหวเข้าไปทั้งสองข้างตาที่เราเห็นอยู่ธรรมดาไม่มีคือมันตายยังเหลือแต่กระดูกแล้วเราดูกระดูกกระดูกกระบอกตานี้คล้ายกันกับว่าเปลือกไข่ที่เขาทำเอาไปทำอาหารแล้วมันยังเหลือแต่โหวของมันกระดูกตาคนเรากระบอกตาก็เหมือนอย่างนั้นทำใจให้แน่วแล้วก็เพ่งเข้าไปที่กระบอกตาของตัวเองจะเห็นว่ากระบอกตานี้มันไม่ใช่น่าดูแล้วถ้าจิตของผู้ใดแนวดูกระบอกตาทั้งสองข้างที่เขาว่าผีหลอกก็นี่แหละกระบอกตาเนี่ยถ้าเราดูให้เห็นแล้วมันผีหลอกชัดชัดเพราะว่าลูกตาก็ไม่มีหนังตาก็ไม่มี
มันโวเข้าไปลึกเข้าไปในกะโหลกศีรษะแสดงให้เราเห็นว่าผีหลอกทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็โบกตานี่มันก็มีมาแล้วตั้งแต่เป็นทารกจนถึงวัยหนุ่มมันก็ผีหลอกทั้งนั้นแหละจนแก่ชราก็โบกตานี่ก็เมื่อใดตายหมดลมหายใจเข้าไปเผาไฟก็โบกตานี่จึงจะเป็นเท่าเป็นฐานไปนั้นดูให้เห็นให้เข้าใจอันถูกต้องที่เราเห็นว่าตาดีตางามมันเป็นความเห็นผิดถ้าดูกระบอกตาของตัวเองให้เห็นให้เข้าใจแล้วมองดูเมื่อใดเวลาใดก็ให้เห็นเป็นกระบอกตาเมื่อเห็นคนก็ให้ทะลุเข้าไปถึงคนที่เราเห็นหน้านั้นก็เห็นกระบอกตาเข้าไปด้วยจิตจะได้ถอนคำว่าสวยว่างามว่าดิบว่าดีออกไปแท้ที่จริงมันก็กระบอกตาผีหลอกอยู่ทุกวันเวลาจิตนี้ก็ยังโง่เขลาเบาปัญญายังให้ผีหลอกต่อมาจนบัดนี้แล้วผีหลอกนี้มันก็จะหลอกต่อไปจนถึงวันตายถ้าไม่ได้ปัญญาญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปแล้วมันก็จะหลอกลวงเราท่านทั้งหลายต่อไปทีนี้ก็ดูต่อลงมากระดูกแก้มมันโหนกขึ้นไปหน่อยทั้งสองข้างก็ดูให้เห็นให้เข้าใจแล้วก็กระดูกดั้งจมูกก็ไม่ให้เห็นเป็นเนื้อหนังถ้าเห็นดั้งกระดูกแล้วก็จะเป็นรูเข้าไปสองช่องกระดูกแก้มกระดูกจะมาดั้งจมูกก็เป็นของไม่งามต่อลงมาแต่นี้ต่อลงมาเอกกระดูกคางข้างบนกระดูกคางข้างบนนี้ก็จะมีฟันมีเขี้ยวมีฟันเป็นซี่ๆถ้าหากว่าคนยังไม่แก่ก็มีฟันเต็มคางข้างบนนี้ถ้าคนไหนแก่ชราแล้วก็จะไม่มีฟันเหลืออยู่เหลือแต่กระดูกคางกระดูกคางข้างบนนี้มีไว้สำหรับบดเคี้ยวอาหารสมัยที่คนเรายังไม่ตายยังไม่เหลือแต่กระดูกเมื่อเหลือแต่กระดูกนี้แล้วก็ให้เห็นว่ากระดูกคางข้างบนตั้งแต่กระโหลกตาลงมาจนถึงกระดูกคางข้างบนนี้ไม่ใช่ของสวยของงามที่เราเห็นว่าลิงเป็นสัตว์ที่ขี้ร้ายขี้เลแต่ถ้าเราดูกระดูกคางของเราแล้วมันก็ร้ายกว่าลิงอีกเรียกว่าผีหลอกตลอดเวลาคางข้างบนนี้ก็มีคางข้างล่างอีกคางข้างล่างนี้ก็มีฟันมีเขี้ยวอยู่เหมือนกันคางข้างล่างและข้างบนนี้ที่มีฟันเป็นซี่ๆมีไว้สำหรับบดเขี้ยวอาหารสมัยที่คนเรายังไม่แตกไม่ตายยังมีชีวิตชีวาก็คือว่าข้างบนกับข้างล่างนี่แหละมันเป็นครกเป็นสาบบดเคี้ยวอาหารแล้วจึงกลืนลงไปในลำคอไปกระเพาะอาหารสมัยที่ยังไม่ตายถ้าตายแล้วก็ยังเหลือแต่กระดูกอย่างนี้แหละเมื่อมามองเห็นคางข้างบนข้างล่าง
มันเป็นครกเป็นศาสตร์แต่ว่าครกศาสตร์ข้างข้างบนข้างล่างนี้มันไม่ได้ต่ำลงไปเหมือนพ่อครัวแม่ครัวต่ำน้ำพริกพ่อครัวแม่ครัวต่ำน้ำพริกหรือว่าต่ำลงไปยกขึ้นบนแล้วก็ต่ำลงแต่ว่าข้างนี้ต่ำข้างล่างขึ้นมาถ้าหากว่าผู้ใดกำหนดได้สังเกตได้ในเวลาบดเคี้ยวอาหารจะเห็นว่าคางข้างล่างนี่ไขว้แกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่อย่างนั้นเองหรือถ้าดูของตัวไม่เห็นก็ดูคนแก่ชราเวลาเขาบริโภคอาหารเพราะว่าเนื้อหนังมันเหี่ยวแห้งเข้าไปจะมองเห็นคางข้างบนข้างล่างมันกระทบกันและแกว่งล่องแล่งล่องแล่งให้คนเอาตาภายนอกมองก็เห็นนี่แหละให้ดูความจริงของอัฐิกังกระดูก300ท่อนถ้ากำหนดมาถึงนี่ก็จะเห็นว่าไม่งามจริงๆมันหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเจ้าสังขารมารกิเลสมารเจ้าอวิชชาตัณหาพาให้คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกองกระดูกเมื่อดูตั้งแต่กระโบกตากระดูกแก้มกระดูกดั้งสโมกกระดูกคางและฟันเป็นซี่ซี่คางข้างล่างและฟันดีเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ให้รวมว่าไม่ใช่เป็นของสวยของงามเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวด้วยถ้าเวลามันโกรธสมัยที่มนุษย์ยังไม่ตายมันก็เหยียบเขี้ยวเลียฟันนี่ล่ะออกมาแสดงโทสะจริตก็คือกระดูกนั่นแหละมันโกรธแต่ไม่ใช่กระดูกแท้มันจิตนั่นมันโกรธจิตหลงจิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสความโกรธมันจึงแสดงบทบาทให้เหยียบเขี้ยวเลียเห็นฟันดุด่าว่าร้ายให้แก่กันและกันทีนี้ก็ดูกระโหลกศีรษะเบื้องบนข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังกระโหลกศีรษะนี้ก็ให้มองให้เห็นเป็นกระดูกแม้จะมีมันสมองอยู่ก็ไม่ให้เห็นให้เห็นเป็นกระดูกกระดูกกระโหลกศีรษะนี้มันจะเป็นแทกเป็นท่อนๆไปสำหรับรักษามันสมองในสมัยที่คนเรามนุษย์เรายังไม่ตายแล้วมันเข้ากันเป็นสลับหรือว่าเป็นเขี้ยวหมาตายก็ว่าได้มันใส่กันเกาะกันอยู่มองให้เห็นข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังของกะโหลกศีรษะทีนี้เมื่อรวมกะโหลกศีรษะทั้งหมดแล้วไม่ใช่สวยงามแหละทีนี้น่าเกลียดน่ากลัวเพราะมันไม่รู้สึกอะไรกระดูกนั้นมันไม่รู้สึกแต่ว่าจิตอวิชชาตัณหามันมาใช้กะโหลกศีรษะเมื่อมองดูกำหนดให้ได้ถ้าก็ดูลงไปกระดูกคอกระดูกคอก็เป็นท่อนๆแต่กระดูกคอนี้มีพิเศษอยู่คือเลื่อนได้ไม่ใช่ตั้งไว้เฉยๆเวลามนุษย์คนเราที่ยังไม่ตายเวลาจะดูข้างซ้ายข้างขวาก
ก็เลื่อนเอาที่กระดูกคอนี่นะกระดูกคอนี้ต่อกับท่อนบนส่วนบนต่อกับกะโหลกศีรษะข้างล่างต่อกับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังต่อลงไปก็เป็นกระดูกเง้าแขนกระดูกเกิ้งกระดูกเง้าแขนกระดูกไหปาล่ากระดูกเง้าแขนทั้งสองข้างแล้วก็กระดูกแขนท่อนบนกระดูกแขนท่อนล่างมีสองดูกกระดูกมือกระดูกนิ้วมือเป็นข้อๆในถ้าโดมาถึงนี่ก็จะเห็นว่าอัฐิกังกระดูก300ท่อนกำลังนั่งภาวนาอยู่กระดูกนั่นแหละมันพานั่งถ้าไม่มีกระดูกนั่งอย่างนี้ไม่ได้มันจะกองลงในพื้นดินแต่นี่กระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกกระดูกข้างกระดูกนี้สมัยมนุษย์คนเรายังไม่ตายมันป้องกันเครื่องในทางในมันมีตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าชีวิตคนเรามีอยู่ก็อาศัยเครื่องในนี่แหละหัวใจตับปอดเต็มไปหมดธรรมชาติมันก็สร้างโครงกระดูกสร้างกระดูกข้างป้องกันเวลาอะไรมาถูกต้องตำมันก็จะไม่ตายง่ายๆถ้าตำเข้าแรงๆมันตายได้เหมือนกันกระดูกข้างหักขับรถประมาทรถคว่ำกระดูกข้างหักบ่นว่ากระดูกไม่ดีตัวเองไปประมาทกระดูกข้างเพราะมันออกจากข้างมาติดกับข้างกระดูกสันหลังเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกข้างมันอยู่ข้างๆกระดูกสันหลังก็เป็นท่อนๆ ต่อลงไปจนถึงกระดูกบั้นเอวกระดูกบั้นเอวก็เป็นท่อนๆเอาจิตจ่อดูไปไม่ต้องนึกอะไรให้มากเพ่งดูในจิตว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้กระดูกบั้นเอวก็ตั้งต่อกับกระดูกตะโพกกระดูกเกรงเกเขาก็ว่ากระดูกตะโพกกระดูกเกรงเกนี่เป็นที่ต่อของกระดูกขาท่อนบนส้นบนเป็นบวกนิดหน่อยแล้วกระดูกขาก็มาสวมตั้งที่ตรงนั้นทั้งสองข้างต่อลงไปก็เป็นกระดูกเข่ากระดูกเข่าคือกระดูกขาท่อนล่างส้นล่างมันต่อกับกระดูกแข้งส้นบนแล้วก็มีกระดูกสะบ้ากลมๆเวลาสมัยมนุษย์ยังมีชีวิตชีวาอยู่กระดูกสะบ้ากระดูกอันนี้มันก็ช่วยไม่ให้หัวเข่าหักง่ายๆเวลายกของหนักแบกของหนักหามของหนักอะไรต่อมีอะไรมันแข็งแรงขึ้นทั้งสองข้างก็เหมือนกันแล้วกระดูกแข้งท่อนส้นบนกระดูกแข้งท่อนส้นล่างก็ตั้งอยู่บนหลังเท้าเรียกว่ากระดูกแข้งเพราะส้นล่างมันเท่ามันตั้งอยู่กับกระดูกเท้าแต่กระดูกแข้งนี่ก็มีสองดูกเหมือนกันคือว่าช่วยค้ำจุนไม่ให้มันหักง่ายๆธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนั้นกระดูกเท้าเพราะแข้งมันไปเท่าไปตั้งนั้นดูกแข้งดูกนิ้วเท่าก็เป็นซี่ๆ
ป็นท่อนๆดูให้มันเห็นให้ใจเห็นไม่ใช่คำพูดเห็นจิตดวงผู้รู้ให้รู้ว่านี่มันเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงแต่จิตที่ยังไม่เข้าใจมันก็ค้านว่าไม่เห็นแจ้งไม่เห็นจริงแจ้งไม่แจ้งก็ตามให้กำหนดดูทุกลมหายใจแล้วก็ดูตั้งแต่กระดูกพื้นเท่าขึ้นมากระดูกนิ้วเท่าขึ้นมาตลอดจนกระดูกแข้งก็ให้มองเห็นภาพนั้นๆทั้งสองข้างถึงกระดูกเข่ากระดูกสะบ้ากระดูกขากระดูกตะโพกกระดูกบั้นเอวกระดูกข้างกระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกกระดูกเมศกระดูกไหปาลาทำไมจึงว่าเป็นกระดูกไหปาลาคนเราถ้าหากว่าเอากระดูกคอออกแล้วเอาไว้แต่กระดูกเง่าแขนแล้วก็ตั้งไว้เหมือนไหเหมือนหม้อที่เขาใส่ปาลาปลาล่าปลาเน่าปลาตายเขาเอามาดองมาหมักใส่เกลือใส่อะไรแล้วเขาเอาปากมันแคบหายปลาล่าหม้อปลาล่าหายปลาล่ามันแคบเขาก็มีทำที่ปิดดีคนเราถ้าเอากระดูกคอออกไปแล้วตั้งไว้แต่บาไหลมันก็เหมือนไหปาล่าเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกไหปาล่าเหมือนหม้อหม้อปาล่าไหปาล่ากระดูกแขนกระดูกเง่าแขนกระดูกแขนท่อนล่างกระดูกมือกระดูกนิ้วมือเป็นข้อๆการกำหนดอัฐิกังกระดูก300ท่อนนี้คือว่าเพ่งในจิตให้มันเห็นมันเห็นอย่างใดเราก็ดูไปตามที่มันเห็นในจิตแล้วก็ให้มันเห็นอยู่ตลอดเวลาเวลาร่างกายนั่งก็เห็นกระดูกนั่งกระดูก300ท่อนนั่งอย่างนั่งภาวนาอยู่ก็ให้เห็นโครงกระดูกนี่มันนั่งภาวนาโครงกระดูกมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนมันเป็นของแข็งเป็นธาตุหินธาตุเหล็กก็ว่าได้จิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่เห็นแจ้งในอัฐิกังกระดูก300ท่อนมันก็วุ่นวายถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็วุ่นวายในจิตเพราะจิตมันกลัวเจ็บจิตมันไม่ชอบทุกขเวทนาจิตมันชอบสุขเวทนาจึงให้ชื่อว่าจิตหลงจิตอวิชชาจิตตัณหาจิตไม่ละกิเลสพาร่างกายจิตใจวุ่นวายไปในทางที่ไม่สงบเพราะไม่เห็นอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองที่เราบริโภคอาหารกินข้าวก็กินไปละไปเลี้ยงกระดูกนี่แหละเลี้ยงกระดูก300ท่อนตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็กลับมาเอากระดูก300ท่อนอีกเกิดมาอีกก็ตายไปอีกแก่ชราก็ตายไปอีกแล้วก็กลับมาเอากระดูก300ท่อนนี่อีกอย่างนี้ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติวนเวียนอยู่อย่างวนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อผู้กำหนดอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองเห็นแจ้งตั้งแต่กะโหลกศีรษะลงมาจนถึงกระดูกปลายมือปลายเท้าจิตใจผู้นั้นจะเย็นสบายที่แท้ก็คือว่าอัฐิกังกระดูก300ท่อนนั่นเองจิตมาเป็นทุกข์เป็นร้อนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็คือเลี้ยงกองกระดูกไว้นั่นเองเข้าใจว่ากองกระดูกมันจะไม่แตกไม่ทำลายแท้ที่จริงมันทำลายได้
เกิดแล้วมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเกิดมาแล้วไม่ใช่อยู่อย่างนี้มันมีแก่ขึ้นเมื่อแก่ขึ้นหมดขีดมันก็แก่ลงมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้เจตให้รู้เท่าทันว่าที่แท้ก็คืออัฐิกังกระดูก300ท่อนนั่นเองเมื่อเดินท่านก็ให้ดูกระดูกมันเดินทกเทกทกเทกไปมาที่ไหนวิ่งก็ได้ถ้ายังเด็กยังหนุ่มมันก็วิ่งไปได้ขึ้นสูงลงต่ำขึ้นต้นไม้ก็ได้อะไรก็ได้กระดูก300ท่อนมันไม่กลัวละเพราะจิตมันตั้งหากใช้มันส่วนกระดูก300ท่อนนี้มันเป็นเพียงธาตุเป็นธาตุกรรมฐานอัฐิกังกระดูก300ท่อนเป็นธาตุกรรมฐานมองให้เห็นกำหนดให้ได้ถ้าหากว่ากำหนดกระดูก300ท่อนตัวเองไม่เห็นอย่าไปกินข้าวกินแล้วมันปัญญาไม่เกิดกระดูกของตัวเองมีอยู่ก็ไม่ดูไปดูกระดูกคนอื่นไปหลงรักหลงชังกระดูกคนอื่นเพราะไม่ดูกรรมฐานอัฐิกังกระดูก300ท่อนให้พากันดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นให้โกรธให้ตัวเองว่าจิตมาอยู่อาศัยเป็น10ปีกระดูก300ท่อนของตัวเองก็ไม่ดูไปหลงรักหลงชังเล่าเกียรติชังคนโน้นคนนี้ก็คือว่าจิตหลงไปเกลียดชังกระดูก300ท่อนตัวเราก็มีตัวคนอื่นก็เหมือนกันเราไปเกลียดไปชังกระดูก300ท่อนฆ่าฟันลันแทงกันกระดูกมันไม่ว่าแต่ว่าบาปมันเป็นผู้ว่าใครทำให้กระดูก300ท่อนของผู้อื่นแตกดับตายไปบาปอันนั้นก็จะมาถึงตัวเมื่อบาปมาถึงตัวก็บ่นเพ้อลำไรว่าข้าพเจ้าทำไมถึงได้รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะว่าไม่กำหนดอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองจึงได้ทำบาปทางกายพูดบาปทางวาจาไม่รู้สึกตัวคิดบาปทางจิตใจไม่รู้สึกตัวให้พากันเพ่งดูอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองจนเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเมื่อใดเวลาไหนใจนั้นมันก็ถอนกิเลสความโกรธความอิจฉาความพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันได้ความหลงรักหลงชังก็จะหายไปโมโหโทโสก็จะลดน้อยถอยลงไปจนหมดสิ้นเพราะว่าที่แท้มันก็อัฐิกังกระดูก300ท่อนเท่านั้นเองจิตไม่ดูจิตไม่ภาวนาดูมีแต่จิตโลภจิตโลภมีแต่ความอยากมีแต่ตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาทั้ง3ประการมันเต็มหัวใจอยู่จึงไม่รู้ไม่เห็นมีแต่โมโหโทโสฟุ้งซ่านดำคาญเจ้าโทสะเจ้าโมหะเจ้าราคะตัณหากระดูกตัวเองไม่รู้ไปรู้กระดูกคนอื่นจงดูตัวปฏิบัติตัวเองก็คือรวมจิตใจเข้ามาอัฐิกังกระดูก300ท่อนมีหรือไม่มีมันอยู่อย่างไรตั้งอยู่อย่างไรต้องดูกำหนดด้วยสติปัญญาของตัวเองจะไปคิดแต่ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นอย่างไรจิตมันมาอยู่อาศัยมาหลงกินหลงนอนสนุกเฮฮาอยู่ในกองกระดูกเมื่ออยู่ในกองกระดูกทำไมไม่ดู
ตามันบอดหรือหูมันตึงหรือจึงไม่ได้ยินเสียงธรรมคำสั่งสอนจมูกไม่มีหรือปากลิ้นไม่มีหรือกายไม่มีหรือก็กายก็คือกองกระดูกมันมีมาตั้งแต่ในท้องแม่แต่อาศัยจิตอวิชชาจิตตัณหาจิตมัวเมาจิตไม่แจ้งได้ธรรมะปฏิบัติจิตโลเลโลเลไปโลเลมาฟุ้งซ่านลำคาญพระเนนถ้าใกล้จะออกพรรษาก็โลเลโลเลจะไปโน้นโลเลจะไปนี้โลเลจะไปกินเหนือกินใต้อะไรต่อมีอะไรมันไปที่ไหนดูมันมันก็ไปบนฟ้าหนึ่งไปใต้ไปตามดินหนึ่งไปในน้ำหนึ่งไปไปมามาภายในร้อยปีมันก็ตายตายแล้วไปไหนก็ฝังดินถมแผ่นดินแผ่นดินนั้นได้แต่มีแต่รายรับไม่มีรายจ่ายคนก็ตายแล้วก็ฝังดินถมดินกระดูก300ท่อนก็ถมดินอยู่ในแผ่นดินนี่ล่ะในนั้นจิตใจเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้มันตื่นนอนหรือยังลุกขึ้นภาวนาดูอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวหรือยังไม่ดูรีบตั้งใจขึ้นมาลุกขึ้นถ้าง่วงเหงาหาวนอนถ้าเราอยู่ในกุฏิวิหารที่อยู่ของเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่าไปนั่งขี้เศร้าเหงานอนอยู่พากองกระดูก300ท่อนโง่เขลาเบาปัญญาพิจารณาอะไรไม่ได้กินได้นอนไล่ได้เล่นหัวสนุกเพลิดเพลินได้แต่จะกำหนดอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าไปมัวหลับมัวนอนนั่งภาวนาเดินจมกลมดูอัฐิกังกระดูก300ท่อนเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาตลอดกะโหลกศีรษะเบื้องต่ำแต่กะโหลกศีรษะลงไปจนถึงกระดูกปลายมือปลายเท้ากระดูกนิ้วมือกระดูกนิ้วเท้ากระดูกเท้ากำหนดพิจารณาอยู่เห็นแจ้งอยู่ในจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นพิจารณาให้จิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละดูกระดูกของตัวเองจนเห็นทุกอิริยาบถนั่งก็เห็นกระดูกนั่งนอนเหยียดยาวอยู่ในเสื่อในหมอนก็ดูกระดูก300ท่อนเวลานอนมันตะแคงขะซ้ายเป็นอย่างไรกระดูก300ท่อนมันตะแคงขวาเป็นอย่างไรมันนอนคว่ำนอนงายก็ดูกระดูกเห็นกระดูกมันนอนนอนเดี๋ยวมันก็หลับหลับมาก็ตื่นตื่นก็ลุกขึ้นมาขึ้นมาก็หากินหากินก็เอามาเลี้ยงเลี้ยงกระดูก300ท่อนหนาวหน่อยก็ไม่ได้บนร้อนหน่อยก็ไม่ได้บนเจ็บหน่อยก็ไม่ได้บนถ้าจะตายก็ร้องหาคนนั้นคนนี้กลัวกระดูก300ท่อนมันแตกมันดับมันตายมันไม่ไปไหนตายมันก็กองทับถมแผ่นดินนี่แหละในเมื่อเวลาอัฐิกังกระดูก300ท่อนยังมีอยู่อย่าพากันประมาทละเลงหลงไหลไม่ได้จิตใจผู้รู้อยู่ภายในต้องเป็นผู้ตื่นขึ้นลุกขึ้นทำจิตใจของตนให้แจ้งใสหมดจดสะอาดไม่ให้มีอันใดที่จะมาปิดบังตาของเราได้ตาใจเพ่งดูเห็นคนก็เห็นกระดูก300ท่อนไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่มันก็300ท่อนเหมือนกัน
คนจะมากก็มากกระดูก300ท่อนคนน้อยก็น้อยกระดูก300ท่อนตัวของคนเรานี้เป็นอย่างไรบุคคลอื่นก็เหมือนกันผู้ใดไม่ใช่สติสมาธิปัญญาภาวนาดูอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองก็โง่เขลาเบาปัญญาอยู่อย่างนั้นแหละมืดมนอนธการไม่แจ้งในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเพราะว่าอวิชชาแปลว่าความไม่รู้วิชชาแปลว่าความรู้ความแจ้งในจิตในใจกำหนดอะไรก็แจ่มแจ้งในใจกำหนดกระดูกก็แจ่มแจ้งในกระดูกกำหนดเนื้อหนังมังสังอะไรอาการ32ก็แจ้งชัดไปหมดเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้เห็นจิตตั้งมั่นก็รู้เห็นได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปล่อยให้อำนาจกิเลสฝ่ายต่ำมาย่ำยีหัวใจจนกระทั่งจิตใจลุกขึ้นภาวนาพิจารณาอัฐิกังกระดูก300ท่อนไม่ได้จิตใจมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ไปไหนมาไหนที่เราบ่นกันว่าทุกข์อย่างนั้นไม่สบายอย่างนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นเขาลงเขาก็ไปตีว่าหนทางหรือภูเขามันสูงมันต่ำมันสันอะไรความจริงภูเขาเขาไม่พูดกระดูก300ท่อนเขาก็ไม่พูดจิตกิเลสจิตตัณหาจิตมานะทิฏฐิจิตไม่สงบจิตไม่ภาวนาจิตใจไม่รู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้จิตไม่รู้วาจามันจึงพูดจึงคิดจึงนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดกาลเนระเจ้าอวิชชาเจ้าตัณหาเจ้ามานะเจ้าทิฏฐิสิ่งที่มีอยู่ดูไม่เห็นไปเห็นของภายนอกเห็นของภายนอกมีอะไรมันก็เกิดแก่เจ็บตายตายแล้วมันก็เปื่อยเน่าพุพังเหมือนกันอะไรมันวิเศษกว่ากันไปไม่มีคนจะอยู่ในกรุงในต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนชาติใดภาษาใดก็ตามไม่ว่าฝรั่งมังค่าจีนไทยญี่ปุ่นก็กระดูก300ท่อนเหมือนกันเมื่อตายแล้วก็เน่าเหมือนกันเมื่อเน่าแล้วกินเหม็นมันก็เหมือนกันไม่แตกกันไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ถ้าตายเน่าเปื่อยแล้วไปใกล้ไม่ได้แต่มีหนอนมีแมลงวันลุ่มกินเท่านั้นเองฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจงดูอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองให้เห็นแจ้งด้วยจิตใจของตัวเองไม่ใช่ว่าแจ้งแค่คำพูดหรือว่าเขียนหนังสือได้มองให้มันเห็นกำหนดให้ได้ไม่เห็นอย่าไปถอยความเพียรที่มันไม่เห็นคือจิตฟุ้งซ่านถ้าจิตสงบตั้งมั่นใสสว่างอยู่มันก็เห็นที่มันนั่งเฝ้านอนเฝ้ามาตั้งแต่เกิดจนใกล้จะตายอยู่ทุกลมหายใจเพราะไม่ดูไม่ภาวนาจึงไม่รู้ไม่เห็นฉะนั้นอัฐิกังกระดูก300ท่อนนี้ให้เราท่านทั้งหลายกำหนดจดจำนำไปพินิจพิจารณาจนเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง